PPWP yeah สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ PPWP channel นะฮะจริงๆแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับลอหรือว่าเรื่องราวของฮีโร่แต่ละตัวในเกมเวนกอรี่เนี่ยมีคนรีเควสต์มาขอให้ผมทำมานานแล้วครับอยากจะบอกว่าเคยทำแล้วครับตอนนั้นเป็นเรื่องของริงโก้ฮะแต่ว่าพอทำออกมาแล้วผมรู้สึกว่ามันยังไม่สนุกเลยครับแล้วสุดท้ายก็ล้มโปรเจกต์ไปฮะตอนนั้นเป็นตอนที่ผมเพิ่งเริ่มทำ channel ใหม่ๆครับก็คิดว่าอะไรหลายๆอย่างอาจจะยังไม่ลงตัวฮะคือถ้าใจจริงๆเนี่ยผมอยากมีภาพประกอบด้วยแล้วก็เล่าไปด้วยครับแบบนิทานสอนใจ VR Soul อะไรเงี้ยครับแต่ลืมไปไม่มีดวงอยู่ใกล้ๆนี่หว่าแต่ว่าไม่เป็นไรครับเอาใหม่เริ่มใหม่ยังไงก็ฝากติชมด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีภาพเพิ่มอะไรสวยหรูหรือว่าภาพประกอบอะไรที่เยอะแยะมากมายครับเอาเป็นว่าเราไปรับชมกันดีกว่าครับกับ PPWP Vengory Raw ตอนเชิญวอล์กเกอร์นำเสนอเป็นตอนแรกขอบคุณข้อมูลเฟี้ยวงอกกระเทาะแปะยิ้มจาก thaigamers.com ด้วยนะจ๊ะเรื่องราวของเชิญวอล์กเกอร์ถูกเปิดเผยขึ้นหลังจากที่ได้มีการค้นพบจดหมายของมาร์ตินวอล์กเกอร์ซึ่งบอกเล่าถึงการทำงานของมาร์ตินวอล์กเกอร์ในขณะที่เขาออกไปทำงานวิจัยที่หมู่เกาะทั้ง7หรือว่าชิชิซิมาชูโตใช่ป่าววะถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะเขาได้ค้นพบพลังงานของเชิญแพร่กระจายไปทั่วภูเขาไฟนั้นฮะลึกลงไปในใจกลางภูเขาไฟมาร์ตินวอล์กเกอร์ได้พบกับเชิญวอล์กเกอร์ซึ่งในตอนนั้นเป็นเหมือนพลังงานบางอย่างและได้ทำการแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของมาร์ตินวอล์กเกอร์บันทึกเขาว่ายังไงเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวPPWPจะเล่าให้ฟังนะครับแกะความจากจดหมายที่ถูกค้นพบของมาร์ตินวอล์กเกอร์จดหมายฉบับนี้ถึงท่านหัวหน้าสมาคมเท่านั้นข้าพเจ้าได้รอดตายออกมาจากภายในภูเขาไฟที่เชิญนั้นแพร่กระจายไปทั่วณใจกลางชิคิซิมาชูโตหรือที่เราต่างเรียกกันว่าหมู่เกาะทั้ง7ต้องขอบคุณชุดป้องกันที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนสั่งทำขึ้นมาด้วยทรัพย์สินส่วนตัวที่เก็บไว้เป็นความลับมาโดยตลอดชุดนั้นทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจะมีก็แต่รอยฟกช้ำแล้วก็บวมเล็กน้อยแล้วก็ข้อมูลต่างๆมากมายที่ไม่เคยมีการรายงานมาก่อนข้าพเจ้ายังไม่คิดจะหยุดพักในตอนนี้เนื่องจากหัวใจของข้าพเจ้ากำลังเต้นระส่ำด้วยความยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้เป็นประจักษ์พยานข้าพเจ้าเดินท่องไปเพียงลำพังสู่ใจกลางความมืดมิดแล้วก็ไม่ละอายใจแม้แต่น้อยที่จะยอมรับว่าข้าพเจ้ากลัวและหวาดหวั่นยิ่งนักเท่าฐานและแมกมาที่ไหลเอื่อยเย็นตัวลงกลายเป็นทางหินอัคนีที่ข้าพเจ้าเดินตามไปมันเป็นทางหมุนวนนำลงไปสู่เบื้องล่างและเบื้องล่างกลับมีพื้นดินที่สามารถเดินได้อย่างมั่นคงไม่นานนักข้าก็พบหลักฐานของสิ่งมีชีวิตต้นซิลเวอร์ฟอสและมอสสีแดงเขียวยื่นออกมาจากพื้นผิวของหินที่มีรูพรุนอวดโฉมให้เห็นถึงความสวยงามที่น่าพรั่นพรึงทั้งเฟิร์นและไม้พุ่มก่อตัวขึ้นหนาเต็มพื้นไปหมดต้นไม้ป่านานาพันธุ์เติบโตเรียงรายแต่ขนาดของมันเมื่อมายิ่งขึ้นเมื่อข้าได้ก้าวเท้าเข้าลึกสู่ภูเขาไฟสรรพสิ่งต่างเงียบงันเมื่อเชิญรู้ถึงการมาของข้าพเจ้ามันตามติดราวกับนักล่าสูดดมความหวาดกลัวของข้าพเจ้าและมันก็เริ่มเอ่ยคำข้าได้ยินเสียงกระซิบของมันใกล้แค่เพียงต้นคอพึมพำภาษาที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่เมื่อหันไปยังต้นเสียงกระซิบนั้นก็พบเพียงความว่างเปล่าเพียงไม่นานมันก็แทรกซึมเข้าไปในจิตใจของข้าพเจ้าเข้าแทนที่ภาษาที่ข้าพเจ้าใช้และจิตใต้สำนึกก็พรั่งพรูออกมาเป็นภาษาที่แปลกประหลาดอีโครอีโตมันคือคำสั่งด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ข้ารู้ว่าข้าต้องตอบมันว่าอะไรมาร์ตินวอล์กเกอร์ข้าตอบชื่อของข้ากลับไปด้วยเสียงอันดังหลังใบไม้ยักษ์นั้นข้าสังเกตเห็นแมงป่องและแมลงเต่าทองตัวเคืองที่ขยับตัวอย่างเงียบเชียบห่างออกไปใต้แสงทึมพันไม้เติบสูงใหญ่จากพื้นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ทุกตารางนิ้วเถาวัลย์ใบไม้และไม้เลื้อยต่างพากันช่วงชิงพื้นที่ว่างเกาะเกี่ยวพันกันไปทั่วกบดวงตาสีแดงฉานจ้องมองมายังข้าพเจ้าจากคอนไม้ของกิ่งไม้สูงหอยทากตัวใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่าจานข้าวคืบคลานขึ้นไปยังต้นไม้หนามโดยมีนกพิราบขนาดเท่านกอินทรีบินโฉบไปมาอยู่ด้านบนข้าพเจ้าตัดก้านดอกไม้ใหญ่ที่มีขนาดใหญ่กว่าศีรษะข้าพเจ้าถึง2เท่าแล้วดอกไม้ในมือของข้ามันก็เริ่มดิ้นข้ามองมันงอกต้นใหม่แล้วก็ฝังรากลึกลงไปในดินภูเขาไฟที่ปลายเท้าของข้าอย่างโกรธขึงและเสียงกระซิบก็แว่วมาอีกครั้งแอสเทคิฟาอิกรีอิตูบูฟาเปโป
ข้าอาจจะต้องหลงวนเวียนอยู่ในเชิงนี้ตลอดไปก็เป็นได้หากไม่มีพายุที่โหมเข้ามาเมื่อเข้าไปถึงใจกลางของภูเขาไฟหมอกก็ยิ่งก่อตัวหนาขึ้นและหมุนวนปนกับฝุ่นเท่าภูเขาไฟข้ายังคงสาวเท้าต่อไปข้างหน้าถึงแม้จะมองไม่เห็นข้าตกอยู่ในภวังค์ด้วยเสียงกระซิบนั่นเสียงกระซิบยิ่งดังขึ้นและดึงดังขึ้นไปอีกในทุกๆก้าวที่ข้าก้าวไปแผ่นดินใต้เท้าระส่ำระสายมันสั่นสะเทือนจนข้าเสียที่ยึดและถูกเวียงออกไปจากที่นั่นด้วยแรงของพายุแขนของข้าไขว่คว้ากลางอากาศด้วยความหวาดกลัวข้าคว้ากิ่งป้านกิ่งหนาได้แต่แล้วก็ถูกเวียงออกไปอีกครั้งด้วยลมที่ท้าโถมท่ามกลางพายุแห่งเชิดนั้นข้าได้ประสบกับปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดข้ามองเห็นตัวของข้าอีกคนที่สะท้อนอยู่ท่ามกลางหมอกและฝุ่นควันที่ฟุ้งรอบกายข้าเรียกมันว่าภาพเพราะพวกมันไม่มีทางเป็นข้าไปได้แต่ก็นับว่าคล้ายข้ายิ่งนักภาพที่เห็นมันรบกวนจิตใจข้าอย่างมากข้าไม่อาจละสายตาจากมันได้และในห้วงแห่งความคิดนั่นเองข้าก็รู้สึกถึงพลังรู้สึกถึงความเจ็บปวดจนตัวงอความรู้สึกประหนึ่งกระดูกทั่วทั้งร่างนั้นแตกหักสิ้นภาพทับซ้อนกันและแยกออกอีกครั้งกลายเป็นอีกภาพหนึ่งพายุยังคงพัดโถมต่อไปมันนำพาข้าลงลึกเข้าไปยังภูเขาไฟข้าตั้งจิตเพ่งไปยังภาพอีกภาพหนึ่งของข้าพเจ้าแล้วก็ท่องผ่านเข้าไปในภาพนั้นตัวข้าทะลุผ่านภาพอีกภาพหนึ่งไปยังภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งนั่นทำให้ข้าได้เห็นทางเปิดกว้างไปยังท้องฟ้าโปร่งเป็นเวลาเดียวกับที่สมาชิกคนอื่นช่วยดึงข้ากลับมาอย่างปลอดภัยแต่ว่าข้าก็ยังคงได้ยินเสียงกระซิบที่ยังคงรบเร้าอีโคฟาลิเวชาวอนข้าได้ยินแล้วก็ตอบกลับไปโอเดียวาลิสติอานข้าพเจ้าไม่อาจจำหรือเข้าใจประโยคนั้นได้แม้สักนิดเดียวนักสำรวจผู้ติดตามของข้าพเจ้าที่กำลังตกใจเขาคิดว่าข้าพเจ้าคงจะไม่รอดซะแล้วคงเป็นครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้าหรือว่าเป็นครั้งสุดท้ายของความเป็นมนุษย์ในการเดินทางผจญภัยเยี่ยงนี้คำกล่าวนี้ไม่มีสิ่งใดที่เชื่อถือได้มีเพียงการขาดจินตนาการที่ไม่น่าให้อภัยเท่านั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงในตอนนี้ข้าได้เริ่มร่างแบบระบบรอกเพื่อใช้ติดตั้งกับบ่าของชุดป้องกันแต่ดูแล้วคงต้องใช้โซ่ลากแล้วก็ขอเกี่ยวที่ยาวน่าดูก็คงจะไม่เป็นอะไรเพราะมันจะทำให้ข้าสามารถยึดติดกับพื้นหรือว่าพันไม้ขนาดยักษ์ทั้งหลายเมื่อข้าต้องพบกับพายุเชิญอีกในอนาคตอันใกล้และต่อจากนี้ไปก็จะไม่มีใครสามารถมาปฏิเสธงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเชิญได้อีกแน่นอนทุกความลี้ลับล้วนมีค่าแก่การค้นหาลงชื่อMartin Walker